ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอโขนและนวดไทยขึ้นบัญชีในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกซึ่งต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่13ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้โขนขึ้นบัญชีต่อยูเนสโกส่วนนวดไทยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ในปีนี้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติให้เสนอโนราขึ้นบัญชีต่อยูเนสโกลำดับถัดไปเนื่องจากมีลักษณะที่สอดคล้องกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาถึง4สาขาคือ1มุขปาฐะ2ศิลปะการแสดง3การปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลและ4งานช่างฝีมือดั้งเดิมโดยโนรามีคุณค่าและความสำคัญในฐานะเป็นศิลปะการแสดงที่มีรากสืบทอดมาจากการบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อทางศาสนาของคนในพื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันมีคณะโนราอาชีพในประเทศไทยจำนวน387คณะโดย 70% กระจุกตัวอยู่มากบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการแสดงโนรานั้นนักแสดงจะขับบทร้องด้วยภาษาถิ่นใต้ที่สืบทอดตามแบบมุขปาฐะและผูกขึ้นสดด้วยปฏิภาณไหวพริบพร้อมทั้งร่ายลำตามจังหวะดนตรีที่ฉับไวซึ่งบรรเลงด้วยปี่กลองทับโมงชิงและแตรเรื่องราวที่นำเสนอมาจากนิทานชาดกวรรณกรรมท้องถิ่นหรือเรื่องราวบางช่วงของเรื่องพระสุทนและนางมโนราการแต่งกายของนักแสดงตกแต่งด้วยลูกปัดประดับศีรษะด้วยเสื้อมีผ้าคลุมไหล่ผูกปีกรอบเอวมีหางหงด้านหลังเหมือนอย่างกินรีและสวมเล็บโลหะยาวซึ่งแสดงถึงงานช่างฝีมืออันประณีตนอกจากเอกลักษณ์ดังกล่าวแล้วโนรายังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายปัจจุบันมีการสืบทอดศิลปะโนราทั้งด้านการแสดงช่างฝีมือดนตรีและพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตระกูลโนราชุมชนวัดและเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วภาคใต้การเสนอโนราเพื่อขึ้นบัญชีในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในครั้งนี้หากได้รับการประกาศขึ้นบัญชีต่อยูเนสโกแล้วจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับชุมชนและเป็นที่ประจักษ์ถึงคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกจึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ